มาตามความคืบหน้าข่าวนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอน้องผู้ชายคนนึงนะคะอายุ14ใส่กางเกงเนี่ยขาดเลยต้องใช้เข็มกลัดในการติดนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาไม่มีกางเกงใหม่ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเล็กมีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็มีคนแห่ให้ความช่วยเหลือกันเยอะมากวันนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยลงไปพูดคุยกับน้องเลยแล้วเราก็รู้เลยว่าน้องคนนี้ชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรชื่อว่าเด็กชายสมประสงค์วงแดงหรือว่าน้องยันค่ะน้องยันอายุ14นะคะเป็นน้องม.1 อยู่ที่โรงเรียนหนองขามพิทยาคมอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่โชว์ลีลาการชกมวยให้พี่ๆสื่อมวลชนที่ไปทำข่าววันนี้ดูด้วยนะคะแต่ดูน้องเขานี่คือเป็นนักมวยนะคือพูดไม่ค่อยจะเก่งนะแต่ว่าต่อยหนักนะจ๊ะเพราะว่าเขาชกเงินเนี่ยหารายได้มาครั้งนึงเนี่ยคุณครูบอกว่าประมาณ500ถึง 1,000 บาทเจ้าตัวก็บอกเองนะมันก็มีบ้างมีแพ้มีชนะบ้างนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะที่น้องเขาเรียนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าคือน้องเนี่ยย้ายเข้ามาเรียนตอนม.1 เนี่ยย้ายมากลางคันเมื่อตอนปี59เลยก็เลยไม่ได้ชุดนักเรียนอย่างที่เด็กคนอื่นๆเขาได้กันก็เดือดร้อนทางการเรียนเนี่ยครับยังไงบ้างครับก็เรื่องชุดเรื่องการเงินตอนนี้เห็นบอกว่าเราเป็นนักมวยด้วยครับยังไงบ้างครับตอนนี้แต่ละวันเราทำงานหนักขนาดไหนชกหนักขนาดไหนก็เดือนนึงก็ชก2ครั้งครับรายได้นะครับก็รายได้ก็ครั้งนึงก็บางทีก็500บางทีก็ 1,000 ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยยันเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบนะคะก็คืออย่างเช่นเขาไปชกมวยกลับมาอย่างเงี้ยก็จะมาโรงเรียนตลอดทีนี้พอมาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมหน้าถึงบวมหน้าถึงเขียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไปชกมวยมาทีนี้ชกมวยนี่ได้เท่าไหร่อะไรประมาณไหนเขาก็บอกว่าได้ประมาณ500แต่ว่าผมก็ไม่ได้รับเงินตรงนี้โดยตรงจะต้องเอาให้พ่อแต่ที่นี้ก็คือเป็นหัวหน้าค่ายค่ะในส่วนนี้ทีนี้ชุดนักเรียนนะคะพอดีว่ายันเนี่ยเขามาที่โรงเรียนหนองขามในช่วงกลางคันก็คือย้ายมาม.1 นะคะทีนี้ก็จะมีปัญหาก็คือว่าชุดเขาจะมีแค่ชุดเดียวค่ะมีชุดเดียวทีนี้ทางโรงเรียนก็จะให้คุณครูที่ปรึกษาไปเยี่ยมบ้านแล้วก็จะมีมาตรการในการช่วยเหลือเด็กค่ะในส่วนนี้ซึ่งคุณครูกรินนะคะก็เป็นคุณครูที่ปรึกษาระดับม.1 ก็ได้ช่วยในส่วนนี้ค่ะรวมถึงคุณครูท่านอื่นๆด้วยก็จะมีการระดมทุนกันแล้วก็หาชุดนักเรียนรวมถึงเสื้อผ้าอะไรต่างๆให้เด็กอะค่ะนอกจากนี้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะยังจะมอบทุนส่วนตัวนะคะจำนวน 3,000 บาทก็คือคุณสายันผาน้อยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต25นะคะมีการระดมทุนจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดด้วยนะคะจะให้เป็นทุนการศึกษาของน้องยันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีการประสานงานไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจะสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยให้กับน้องเขาด้วยนะคะเพราะว่าน้องเขาเองเนี่ยไม่มีบ้านอยู่ต้องไปอยู่กับค่ายมวยนะคะก็เรียกได้ว่าเด็กดีต้องสนับสนุนนี่นะคะเขามาเปิดบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะช่วยเหลือน้องยันนะคะก็นี่เลยเด็กชายสมประสงค์วงแดงเลขที่บัญชีขึ้นไว้ให้หน้าจอแล้วค่ะทันไหมคะเดี๋ยวเราค้างไว้ให้สักครู่นึงนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กดีที่ขาดทุนทรัพย์ในเรื่องของการเรียนค่ะเด็กชายสมประสงค์วงแดงหมายเลขบัญชีคือ985ขีด5ขีด38 238ขีด2ค่ะครับช่วยได้ช่วยกันนะครับ